ลำดับที่4ผู้เป็นเถระพระพุทธภาษิตนเตนะเทโรโหติเยนะสะปริตังสิโรปริปะโกวะโยตัสสะโมคะชินโนติอุจจติยัมหิสั้นจันจะธโมจะอะหิงซาสั้นยะโมดะโมสเววันตะมะโลทีโรโซเทโรติปะอุจจติแปลความว่าบุคคลจะเรียกว่าเป็นเถระเพราะเหตุสักว่ามีงอกบนศีรษะหาไม่ได้ผู้มีวัยแก่เรียกว่าแก่เปล่าก็ได้ส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีความไม่เบียดเบียนมีความสำรวมตนและมีความข่มใจผู้นั้นแลเป็นปราชญ์คลายมลทินได้แล้วสมควรเรียกว่าเป็นพระเถระอธิบายความตามในแห่งพระคาถานี้ทรงแสดงพระเถระโดยคุณธรรมโดยในนี้แม้ผู้มีอายุถึง100ปีบวชแล้ว80พรรษาแต่ไม่มีคุณธรรมอันสมควรก็หาชื่อว่าเป็นพระเถระไม่เป็นคนแก่เสียเปล่าส่วนผู้ใดแม้ยังหนุ่มมีเกศาดำสนิทแต่มีคุณธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระเถระคุณธรรมที่ทรงระบุถึงในที่นี้คือสัจจะธรรมอหิงสาสัญจมะธรรมะและการขายมนทินสัจจะนั้นคือมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงกายนั้นคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงจริงวาจานั้นคือพูดอย่างใดได้อย่างนั้นไม่เลาะแหละจริงใจนั้นคือมีความสุจริตใจต่อบุคคลอื่นไม่มีเจตนาหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพูดแทงตลอดอริยสัจ4แล้วธรรมะนั้นหมายความเอาความยุติธรรมเว้นอคติ4และหมายเอาพรหมวิหารธรรม4ประการอันเป็นธรรมของผู้ใหญ่อหิงสาคือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอื่นเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเรารักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นทุกรูปทุกนามมีความรักตนสูงสุดผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นสัญญมะคือความสำรวมตนไม่ขนองกายวาจามีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยไม่เย่อหยิ่งจองหองยกตนข่มท่านหรือเห็นคนอื่นเลวกว่าตนไปเสียหมดธรรมะแปลว่าความข่มใจโดยความหมายถึงการสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นคำว่าคายมนทินนั้นหมายถึงมนทิน9มีความริษยาความตรณีเป็นต้นไม่มีมลทินเหล่านั้นอยู่ในตนเพราะได้คายเสียแล้วเหมือนงูที่คายพิษออกหมดแล้วผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นพระเถระตามความหมายนี้ไม่ใช่เป็นคนโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระลกุณฑกทัตยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลกุณฑกทัตยเถระวันหนึ่งพระเถระนั้นมาสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอท่านลุกขึ้นไปก็มีภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลของพระเถระเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพวกเธอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินออกไปหรือไม่ไม่เห็นพระเจ้าค่ะพวกเธอเห็นพระเถระรูปหนึ่งไม่ใช่หรือเห็นแต่สามเณรเดินสวนออกไปพระเจ้าค่ะนั่นแหละพระเถระรูปหนึ่งพระศาสดาทรงย้ำเด็กเหลือเกินพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นเถระเพราะเหตุที่เป็นคนแก่หรือเพราะนั่งบนอาสนะของพระเถระแต่ผู้ใดแทงทะลุสัจจะทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนเราเรียกผู้เช่นนั้นแหละว่าเป็นพระเถระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่านาเตนะเทโรโหติเป็นอาทิกว่าว่าบุคคลจะเป็นเถระเพราะเหตุที่มีงอกบนศีรษะหามิได้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผล